ใครโกงใครไม่โกงวะขอแค่ไม่ยอมรับก็คือจบเลยนะเว้ยทำไมเรื่องมันถึงยอมรับวะก็ผมกับบูแล้วก็อีกคนนึงอ่ะไปนั่งคิดมันกันแบบจนพี่เก็ตแม้ว่ามันถ่ายมันไม่ได้ถ่ายแบบประชาชนเองมันมาเช่ามันไปถ่ายของน้องมันมาเช่าอ๋อมันมีพิรุธมันดูมีพิรุธแล้วมันก็ได้ความที่ว่าใน5คนที่เช่าเนี่ย4คนที่เหลือก็คือเหมือนสนิทสนมกันมากแล้วก็สามารถที่จะแบบแสดงความบริสุทธิ์ได้อย่างใช่ใช่ใช่คือผมเอาไว้ชัดเจนมาเทียบไปแล้วแต่ว่ามีตะมันเนี่ยไม่ทำอะไรเลยอ่ะเข้าใจทีนี้กลับมาก่อนแล้วเช่ากันราคาเท่าไหร่5คนเนี่ยบอกได้ป่ะชั่วโมงละ350ชั่วโมงละ350ครับเหี้ยมีธุรกิจแบบนี้ร่มเงินได้เหรอเนี่ยจริงมั้ยเนี่ยเรื่องจริงมั้ยเนี่ยจริงๆคนทำก็เยอะอยู่พี่คนทำเยอะอยู่เช่า ID ชั่วโมงละแล้ว5คนนี้คือเช่ากันกี่ชั่วโมงยังไงก็คนเช่าผมรู้อ่ะบางคนก็เหมาเป็น10ชั่วโมงเลยพี่10ชั่วโมงคือ 3,500 นะ ID ก็ไม่ได้นะได้แค่มาเล่นนะก็ทั้งคนไลน์คนที่เช่าคนที่เช่าเป็น10ชั่วโมงยังไม่ได้เช่าดิสมายังไม่รู้ขอตื่นยังโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอ10ชั่วโมงนี่คือ 3,500 บาทจ่ายเงิน 3,500 บาทไปทั้งที่ IDก็ไม่ได้คืนมาหมดเวลา10ชั่วโมงก็คือเอาคืนด้วยใช่แล้วก็ออกอย่างอัดแม่